แล้วตอนจอมถามจริงเหรอตอนเขาอยู่วัดที่เขาไม่เคยแอบใส่เสื้อยืดเลยเขาก็ใส่ชีวรไงพระที่ไหนเขาใส่เสื้อยืดกันเขาใส่ไม่ได้พระบางองค์ยังใส่ซาลาคอสได้เลยหน้าหน่อยเอาหน้าหน่อยหน้าหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพอคัดแล้วก็พอคัดจะทิ้งงานทิ้งงานคัดคัดยังคัดแล้วเฮ้ยเร็วๆเร็วเร็วนี่สนามบัตรยูไนเต็ดนะครับเย้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 นี่ไงโดนแล้วโดนแล้วเย้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 หมอ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 มีไก่มีไก่ทรงเนี้ยมีไก่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมไปดูกับโคบอยมีไก่มีไก่มันอยู่บนต้นไม้แล้วมึงนี่ไงพี่ก็มาหาโคบอยดูตัวก่อนดูตัวโคบอยเฮียบอยนิกกี้ผมเกิดได้เพราะคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมเปลี่ยนไปคุณเหมือนพระเจ้าที่เดินเข้ามาในบ้านผมนี่เนี่ยหมอจริงไม่ได้โกหกไม่ได้ตอนแรกนิกกี้เนี่ยเปรียบเสมือนพระเจ้าที่เดินเข้ามาในบ้านคุณหมอสุนินแล้วมาช่วยเหลือครอบครัวคุณหมอสุนินเฮ้ยหมอเขาเข้าแล้วก็ถ่ายแล้วก็มาดิมาแล้วเร็วๆ We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas and a happy new year มึงไปไงตีนวะอารมณ์ไม่ดีไอ้เหี้ยเมื่อวานแม่สัตว์ตีกอล์ฟแดกกูไอเวนก็บอยมึงเหี้ยวใส่กางเกงเนี่ยไม่ใช่มันรูปได้เฮ้ยเขาเหมือนซานตาคลอสไงเหมือนเลยเหมือนเลยนะเออจะลุกได้เลยแจกเลยคือไม่ครับวันนี้จริงๆเป็นภาคต่อนะครับเป็นวันนั้นที่มอสุนินนะครับเหมาหม้อหุงข้าวมาแล้วก็บอกว่าจะมาแจกที่ชุมชนสลัมหมัดมอสุนินจริงๆทุกครั้งที่มาบ้านหมอก็จะแบบรู้สึกว่าผูกพันกับชุมชนสลัมหมัดมากเนาะครับผมทำไมหมอพูดถึงชุมชนสลัมหมัดทุกครั้งเลยอ่ะคือเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเรามาเห็นแบบมันเป็นชุมชนที่คนยากจนเวลาเราขับรถผ่านเราอะไรผ่านเนี่ยมันใจไม่ดีเราก็อยากจะอะไรที่เรามีได้เราก็อยากจะให้ ชุมชนสลัมหมัดเนี่ยคือจริงๆเป็นชุมชนมุสลิมเป็นมุสลิมครับในซอยนี้แสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพี่ๆน้องๆชาวมุสลิมหมดเลยมุสลิมอยู่ที่นี่แต่พี่หมอไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ผมเป็นฮินดูฮินดูเนี่ยจริงๆคล้ายๆพุทธนะผมว่าคล้ายๆพุทธบ่อยผมเข้าใจว่าอินเดียเป็นพุทธนะคล้ายๆพุทธแต่เกิดก่อนพุทธใช่เป็นธนาคารการปล่อยภูนะเนี่ยมาพูดมึงกูบอย FC ชอบขอเขาว่าเพราะว่าขอร้องเลยครับต่อให้เป็นบทละครอะไรเงี้ยก็อย่าพูดมึงกูกูบอยเลยครับเออใช่ใช่ผมก็ยังโดนเลยเขาต้องเรียกคุณกูบอยนี่ยาเขาดราม่าอยู่ดีกันแล้วไงแจ็คไปภูอ่ะดีรองเท้าใส่กดนะกดนะกดนะไม่ดราม่าจริงจริงป่ะมีดราม่าเลยดราม่าใหญ่มากเลยใหญ่เลยเหรอใหญ่เลยทำไมแจ็คไปภูทำไมคือมันเอารองเท้าตีหัวตียังไงโป๊ะตียังไงมึงดูนัดกันนะบอกให้ใส่ชุดเต็มสูบนะแล้วมึงดูมันแอคหล่อใส่เสื้อตัวเดียวกูที่ใส่พับเต็มไปหมดเลยเป็นสารคอร์สเป็นสารคอร์สตัวจริงมอบความสุขเพราะว่าผมต้องใส่กางเกง3ขีดของ OM ไม่ต้องหมอเนี่ยมีทุกอันเลยนะของ OM เนาะเกือบหมดอะผมไม่ตกใจนะหมอนะหมอเปิดประมูลกางเกงแล้วผมตั้งแต่ผมดูคลิปผมจะพิมพ์ประมูลเลยเพราะหมอบอกว่าเขาส่งกางเกง OM มาแล้วก็ซูเปอร์ด็อกขาสั้นแล้วก็ขายาวเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยช่วยชุมชนสลัมหมัดตอนแรกผมจะพิมพ์หมื่นนึงจังหวะที่พิมพ์หมื่นนึงอะเขาพูดต่อพอดีเปิดที่ร้านนึงกูออกไม่ทันเลยคือใจอะอยากจะบริจาคเงินให้ชุมชนหลายกระแสก็มาบอกคุณหมอสุรินทร์ร้านนึงเนี่ยมันเยอะไปนะเอาอย่างนี้แล้วกันมันเคยมีคนให้คุณหมอที่สามแสนแล้วเปิดกันที่สามแสนแล้วกันเอางี้คุณบอยสู้ราคาตอนนี้สามแสนโอ้บอยคัดให้เท่าไหร่อ่ะสดๆเลยทำบุญห้าพันกูให้เต็มที่แล้วคุณพูดเลยพอดีห้าพันนั้นมึงขีดนึงมึงยังไม่ได้เลยหมอผมมีเสื้อของไพวันอะไพวันไม่ใครเป็นพระที่เขาไอเนี่ยนะเด่นมึงก็ไม่รู้จักนี่มึงก็ไม่รู้จักไพวันอีกแล้ววันแรกที่เขาสึกมาเขาก็ห่มผ้าเหลืองมาตลอดชีวิตแล้วเขาก็ใส่เสื้อยืดตัวแรกแล้วเสื้อยืดตัวแรกของเขาอะแล้วตอนจอมถามจริงเหรอตอนเขาอยู่วัดที่เขาไม่เคยแอบใส่เสื้อยืดเลยเขาก็ใส่ชีวรไงพระที่ไหนเขาใส่เสื้อยืดกันเขาใส่ไม่ได้พระบางองค์ยังใส่ซาลาคอสได้เลยอ่ะแต่ว่าวันนี้หมอน้ำหม้อหุงข้าวที่เราซื้อมาอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่มูลนิธิครับเดี๋ยวเดินไปกันเลยเดินไปเอาไปสดๆเลยเบ็ดเสร็จวันนั้นได้เท่าไหร่หมอเยอะมากคือวันนั้นเนี่ยเราได้ยอดเงินบริจาคเข้ามาเอาเป็นว่ารวมของที่พวกเราซื้อกันนะก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทแล้วก็สั่งข้าวสารไปอีกประมาณผมว่าก็ต้องมี 4-50,000 มีเงินบริจาคมาจากเพื่อนๆอีก 2-300,000 ฮะผมยังไม่ได้นั่งคำนวณตัวเลขก็บัญชีเขาคงทำไปก็เบ็ดเสร็จเรามีเงินอยู่ในกระเป๋า 500,000 แล้วตอนนี้คือเอา
าตัวนี้ก็คือที่ดินของหมอครับใช่ครับนี่เป็นมูลนิธิครับอ๋อเหรอนี่เป็นมูลนิธิของหมอสุนินใช่ครับแล้วก็เราเริ่มต้นจากรถเคลื่อนที่ในรถคันนั้นน่ะมีเก้าอี้ทำฟันแล้วก็ไปทั่วกรุงเทพไปทำฟันให้ฟรีโอ้ยเจ๋งว่ะตอนนี้ก็โควิดก็ไปไม่ได้ตรงนี้ในนี้ก็มีห้องทำฟัน2ห้องและชั้นบนก็เอาไว้สอนเด็กภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้เนื่องจากโควิดก็มูลนิธินี่คือเจตนาในการก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลืออะไรประชาชนบ้างช่วยเหลือคนจนในชุมชนนี้แล้วก็ถ้าชุมชนอื่นก็พิจารณาไปเฉพาะในชุมชนนี้ครับผมเพราะว่าเขาผูกพันเลยเขาผูกพันกับที่นี่ไงช่วยเหลืออะไรบ้างครับพี่หมอก็ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นบางทีเหมือนกับว่าใครที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเรื่องข้าวสารอาหารแห้งค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดเดือนค่าใช้จ่ายของมูลนิธินี้เยอะไหมเยอะครับแล้วเอาได้รายได้มาจากตรงไหนก็ภรรยาเป็นคนจัดการครับใช้เงินบางส่วนที่ได้จากการทำฟันนี่นะแบ่งส่วนมาเป็นมูลนิธิถูกต้องครับก็คือความจริงเนี่ยนะผมแทบจะไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกผมก็เวลาผมเป็นเหมือนนั่นซานตาคลอสเป็นคนออกแร่แต่คนที่ทำจริงๆคือภรรยาผมพี่ปุจ้าพี่ปุจ้าเป็นคนทำเขาเป็นคนดูแลหมดไม่รู้พี่แต่หมอสุนินท์อ่ะจริงๆอ่ะโควิดช่วงนั้นแกลำบากแต่แกก็ยังทำตลอดนะตลอดช่วยแกลำบากแกก็ทำมูลนิธิตลอดมูลนิธินี่ประมาณ5ปีได้แล้วครับ5ปีแล้วโอ้นี่คือทำมา5ปีแล้วอ๋อหรออ๋อคนชอบมาคอมเมนต์เขาเหรอว่าเรารวยทำไมไม่บริจาคนี่ครับนี่คือฟาวเดชั่นของเขาไงฮะที่เอาแบบว่าไอแชมเปญเทลงพื้นอะเคยมีคนมาด่าแล้วแบบว่าอวดรวยว่ะด่าตอนใหม่ๆเขาไม่ใจตอนนั้นเขาคิดว่าเราเป็นแบดบอยในนี้คือมีอะไรนะเขาเรียกอะไรเป็นเก้าอี้ทำฟันเก้าอี้ทำฟันด้วยดูได้ไหมฮะมาเลยปะพามาดูนี่พามาดูเขามีเก้าอี้ทำฟันด้วยเหรอไม่ได้มีห้องทำฟัน2ห้องนี่นะครับ FC ครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคุณไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยฮะไม่เคยผมไม่เคยรู้เลยว่าหน้าบ้านหมอสุดินเนี่ยจริงๆผมมองอยู่นะเท่าเนี่ยผมมองบ้านอยู่เฮ้ยผมก็มองทางซ้ายตรงนี้ก็หรูนี่ว่ะบ้านใครวะเออเพิ่งรู้วันนี้ว่าเป็นมูลนิธิเป็นมูลนิธิของหมอสุนินตอนมาสร้างบ้านเสร็จปุ๊บเห็นคนในชุมชนเค้าก็มาหาตลอดคนนี้เดือดร้อนคนนั้นเดือดร้อนมาดามก็เลยบอกว่าเอาอ่ะตั้งงบขึ้นมาแล้วก็ผมไม่ได้ทำคนเดียวเพื่อนๆช่วยกันลงหมอแล้วคนที่จะได้ทำฟรีเนี่ยคือมันต้องมีเกณฑ์คัดเลือกยังไงคนชุมชนเนี่ยใครก็ตามใครก็ได้ในชุมชนเนี่ยผมไม่ได้เป็นแบกภาระของประเทศผมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมขอเอาแค่ชุมชนนี้เป็นคนเดียวแต่ตอนนี้ปิดมาได้2ปีแล้วเพราะอะไรอ่ะโควิดไงมันอันตรายแล้วหมอก็ไม่ยอมมาทำกันไงสมัยที่ก่อนโควิดเนี่ยเคสมาทำฟรีต่อวันเนี่ยวันละกี่เคสเรารับได้ไม่เกิน15-20ต่อวันเอาแล้วค่าหมอก็ต้องจ่ายเองเหรอใช่ดิเขาต้องซัพพอร์ตสถานที่ค่าใช้จ่ายเครื่องไม้เครื่องมือคุณก็จัดการเองนอกจากบนนี้เสร็จปุ๊บยังมีบนรถด้วยเงินเหลือเอาไปซื้อแม่โรเล็กซ์ใส่อะไรครับคือเงินทั้งหมดเนี่ยต้องเข้ามูลนิธิเราแตะไม่ได้ผมไม่มี access เพราะว่ามันเป็นเข้าบัญชีของมูลนิธิ PP Foundation ครับคราวนี้มูลนิธิต้องเสียภาษีมูลนิธิต้องโชว์มีเงินโชว์เงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสลึงเปิดรับบริจาคมั้ยมูลนิธิเปิดรับบริจาคมั้ยโอ้รับครับรับมีให้เท่าไหร่รับหมดเลยอ๋อรับบริจาคอยู่เหมือนกันที่ PP Foundation ก็ยังไงมีชื่อบัญชีมั้ยเผื่อ FC อยากร่วมผมแปะไปให้ครับอาจจะแปะให้ได้ครับยินดีครับหมอครับแล้วข้างบนคืออะไรข้างบนเป็นห้องสำหรับเด็กเรียนแต่ตอนนี้สภาพมันไม่ค่อยน่าแล้วคุณหมอสอนภาษาอังกฤษเด็กเองเหรอผมกับภรรยาแล้วก็เพื่อนๆภรรยามาน่ารักจังเลยเนาะอ่ะไปดูนอกไปดูหน่อยก็หลังจากนี้นะครับเราจะขนของพวกนี้นะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ไปครบทุกบ้านไม่ไหวนะครับไม่ว่าคืนนี้แจกกันทั้งคืนแน่นอนอาจจะไปสัก 4-5 บ้านแล้วก็ที่เหลือเรามีหัวหน้าชุมชนเขาจะเอาไปแจกให้บ้านที่จนจริงๆนะครับครับเอาไปไปหน่อยเอาหน้าหน่อยแล้วก็เดี๋ยวคัดแล้วก็พอคัดจะทิ้งการทิ้งการคัดคัดจังคัดแล้วคัดเร็วๆแกงเลยธนบัตรยูไนเต็ดนะครับโย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 มีมารยาทหน่อยนี่โดนแล้วโดนแล้วโย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 โอเคมาแล้วครับมาแล้วครับตรงนี้คือเขาเรียกว่าส่วนของอะไรครับคุณหมอครับก็สนามบอลน่ะไม่ใช่แต่ว่าหมอดูแลยังไงตรงนี้ตรงนี้ก็จัดการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องชุดเรื่องอะไรให้เด็กเพิ่งเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วก็ภายในมกราคมพาก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างทุกอย่างก็วันนี้เรามาแจกขนมให้เด็กๆด้วยนะครับแจกเด็กๆมาเลยมาแล้วครับ
้องโยนหาคนโยโยอะไรเป็นมาตรฐานในการจับประแจกของในวันนี้คริสต์มาสมอบความสุขหมอครับครับไอ้ผมถามหน่อยคนอินเดียนะเขาให้ความสำคัญกับคริสต์มาสไหมไม่เท่าไหร่ผมไม่เหมือนแบบว่าฝรั่งก็เหมือนคนไทยว่าเทศกาลอะไรกูก็ขอปาร์ตี้อย่างเดียวโอ้อยากไปนะเขาบอกว่าเขาจะพาผมไปผับไปไหนผับอินเดียใช่อ๋อผับที่อินเดียเขาจะพาไปทุกคนบ๊ายบายทุกคนเขาจะพาไปผับอินเดียหมอสุนินเชื่อไหมว่าก่อนที่ผมจะเจอหมอสุนินอ่ะครับผมไม่เคยมีความคิดอยากไปเที่ยวอินเดียเลยไม่เคยมีความคิดนี้เลยไม่อยู่ในสมองเลยซ้ำคือถ้าคุณไปกับผมนะคุณโกบอยกับนิกกี้นะครับคุณกลับมาแล้วคุณจะบอกหมอสุนินจะไปอีกรอบเมื่อไหร่คุณไปกับผมไปกับเพื่อนรวยๆขับโรลส์รอยส์ขับเบนท์เล่ใช้เงินคืนนึงไม่ต่ำกว่า10ล้านฮะบาทบาทหรือรูปีบาทเฮ้ยจริงๆหมอเขาจะซื้อนาฬิกาให้คุณเขาจะซื้อสร้อยเพชรให้เมียคุณเขาจะพาคุณไปช้อปปิ้งเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณนั่นวันกันเลยนั่นวันกันเลยเมื่อไรอ่ะเมื่อไรอ่ะโดยที่เขาไม่หวังอะไรตอบแทนเดือนไหนเราจะไปกันวันที่10กุมภาพันธ์ครบรอบแต่งงานหมอสุนินท์อ๋อเหรอ10กุมภาพันธ์10กุมภาพันธ์10กุมภาพันธ์3วันจะพอมั้ย3คืนก็พอแล้วยอมรับเลยว่าเกิดมาไม่เคยสมองไม่เคยอยู่ในสมองเพราะว่าเป็นคนที่กินอาหารอินเดียไม่ได้แต่ว่าหมอสุนินท์บอกว่าจริงๆมีครบทุกอย่างผมจะจัดให้คุณนะรถนำหน้าคันนึงข้างหลังคันนึงบอดี้การ์ด18คนขนาดนั้นเลยแล้วก็มีบอดี้การ์ดตอนเอาเนี่ยเอาบอดี้การ์ดพร้อมปืนยืนหน้าห้อง2คนแล้วมีไหมคนโดนแบบบอดี้การ์ดปืนลั่นตายไม่มีไม่มีนะก็จะไปเทปมึงละเทปแรกจะทันเอาแบบธรรมดาไหมไม่ต้องมีปืนไปกันเงียบๆไปกันแบบอย่าหวือหวาเฮ้ยที่อะไรที่ไหนเนี่ยบ้านคนตาบอดนะครับพี่ก็วันนี้ของที่เราจะแจกมันก็เยอะนะครับเราก็พยายามจะรวบๆทำเท่าที่ให้มันเร็วที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่นิกกี้ไปดูเพื่อนรักของผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีมากันเดี๋ยวหาขึ้นไปหาโอ้เดี๋ยวขึ้นไปหากะอ่ะอายุขึ้นตั้งไหนขึ้นตั้งไหนอ่ะเนี่ยมาเลยคนเชียงรายคนเพื่อนหมอคนเหนือนักเปียโนประจำตัวเหรอนี่ถ้าเป็นเวลาจัดงานเลี้ยงเขาก็มาเล่นเปียโนเอาหม้อหุงข้าวมาเฮ้ออากรก่อนอาจารย์เล็กค่ะอาจารย์เล็กอาจารย์เล็กสวัสดีครับสวัสดีก่อนสบายดีครับอันนี้เป็นอาจารย์เล็กนะครับอาจารย์เล็กของคุณหมอเป็นอาจารย์ที่สอนคุณหมอเปียโนนะครับครับแกพยายามสอนคุณหมอเปียโนเล่นมาหลายปีแล้วผมก็เล่นไม่ได้สักทีนะแล้วก็ร้องเพลงลำลึกเราเริ่มร้องกันหน่อยสิอารมณ์ดีๆอย่ามาเล่นที่นี่ได้นะมาเล่นที่นี่นะเนี่ยผมมาฝึกที่นี่ก็ได้อ๋อคุณหมอคือไงฮะทุกครั้งที่หมอมีปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยหมอจะให้อาจารย์เล็กมาเล่นปาร์ตี้อาจารย์เล็กมาเล่นเปียโนเปียโนที่บ้านคุณหมอวันเสาร์นี้เนอะวันเสาร์นี้สองทุ่มเตรียมไว้ไว้ด้วยเนอะโอ้เตรียมไว้ไว้ด้วยเตรียมไว้ไว้ด้วยหมอแล้วอาจารย์เล็กเคยเทแชมเปญไหมเคยเทไหมแตกมาสี่ใบแล้วแตกสามใบนะแล้วเข้าสารนี่เนี่ยเข้าสารที่นี่กี้มีครับเดี๋ยวเอาวางให้อาจารย์เล็กเอาอันนี้วางก่อนอาจารย์เล็กครับรับเข้าสารน้องนิกกี้เลยอาจารย์อันนี้ครับเข้าสารครับนี่นะครับชื่อน้องนิกกี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์เล็กครับงั้นก็เอาอันนั้นมาแจกทีนึงแล้วเป็นน้องคุณหมอครับอ๋อครับนิกกี้ครับขอบคุณมากๆได้ครับ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 สวัสดีครับ Thank you for everybody จานเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นมีเหรอฮะคิงว่ามีเครื่องทำน้ำอุ่นไอ้สแตมป์จัดเอาเครื่องทำน้ำอุ่นมาติดที่ไหนหรอเครื่องทำน้ำอุ่นบ่เดี๋ยวติดที่เครื่องวันไหนอารมณ์ว่างๆกับมาติดอ่ะเอาติดแต่กระฟงกระไฟเดี๋ยวจะได้ช่วยเฮ้อเนาะโอเคเดี๋ยวเครื่องทำน้ำอุ่นมาติดเฮ้อจังหายจัดเครื่องทำน้ำอุ่น1เครื่องนะครับเชียงรายกับเชียงรายเหมือนกันเหมือนกันเอา2อันได้มั้ยเอา2อันเลยให้เลยครับอาจารย์ครับนี่ข้าวสารครับถุงเลยอ๋อขอบคุณมากสวัสดีครับมั่นใจเลยครับน่ารักนะมาดูอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราแบบว่ามองแกจากภายนอกไม่รู้เลยนะว่าแกจะมีมุมนี้นะคิดว่าจะมีแบบว่ามุมฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเดียวนะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดสมาร์ทคิดสมาร์ทแม่คุณแม่มีอย่างเดือดร้อนให้หมอช่วยไหมครับไม่ขาดเงินขาดอะไรไหมก็มันก็พอมีใช้อะไรแบบนั้นค่ะห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นไหมเครื่องทำน้ำอุ่นอยากได้แต่หมอมาติดให้ได้ไหมเดี๋ยวหมอให้คนมาติดให้เอานะเดี๋ยวก็ติดให้อย่างดีเลยนะก็ขอ2ห้องแล้วนะเครื่องทำน้ำอุ่นนะเดี๋ยวมาติดให้หลังปีใหม่นะตอนนี้มันยุ่งๆขอบคุณมากเดี๋ยวหมอมาทำให้นะครับข้าวหอมผ้าห่มมีพอหมดนะจ้ะวันนี้มากับอันนี้เป็นดารานิกกี้ชื่อนิกกี้ครับแม่สวัสดีครับแม่ดู YouTube ดูอยู่แม่ดูอยู่ขอบคุณครับแม่ครับโกบอยนะครับโกบอยครับแม่ครับอันนี้เอาหม้อหุงข้าวมาให้ค่ะขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ข้าวสารนะครับหมอทวินซื้อมาให้นะครับแม่เดี๋ยววางไว้ตรงนู้นมั้ยเดี๋ยวผมวางให้ขอบคุณครับวางได้ขอบคุณมากๆ
นะคุณแม่มีอะไรเดือดร้อนก็บอกในชุมชนเดี๋ยวเขาก็มาถึงหาหมอนะหมอไปก่อนแล้วเดี๋ยวต้องไปหลายบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับมีอะไรไม่สบายอะไรยังไงขาดเงินขอบคุณขอบคุณครับขาดเงินตอนไม่สบายยังไงให้บอกคุณหมอนะหมอสุนินใช่ไหมผมเคยอยู่ห้องแบบนี้นี่คือขนาดเนี้ยศูนย์หรือว่าใจไม่ครับพ่อผมเมื่อก่อนเคยรวยแล้วเขาล้มอะไรอ๋อก็พวกเขาเหมือนกันนะสตอรี่เดียวกันแล้วก็บอยอ่ะเหมือนกันครับผมก็หมดเหมือนกันที่บ้านแม่หมดแล้วผมก็มาทำทุกอันเนี้ยครับพี่หมอแต่ว่าผมรู้ว่าโคบอยยิ่งโงเฮงแบบมหาเศรษฐีนะพอนี่โหผมโงเฮงมันไม่ได้ทำไมผมจัดให้ 2-3 ชุดเดี๋ยวไปทางนี้หมอแต่ฝั่งนู้นระหว่างทางมีไก่ไหมไม่มีครับไม่มีตัวเดียวหมอแล้วให้พี่โตช่วยดูไก่ให้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวค่ะอันนี้สวยมีไก่ไหมผมว่ามีไก่เนี่ยแน่นอนนั่งไงมึงเห็นกงมั้ยเนี่ยโอ้หมอมีไก่ตรงนี้มีไก่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมไปดูกับโคบอยมีไก่มันอยู่บนต้นไม้แล้วมึงไปเดี๋ยวไปแจกเขาเดี๋ยวนิกกี้อยู่รอตรงนี้แล้วกันมีไก่แน่ตรงนี้นี่ไงมีไก่เผยแม่ไก่โต้งด้วยไก่โต้งผมบอกแล้วถ้าผมมีเซนต์กูเหงื่อแตกเนี่ยคือกูรู้แล้วมีไก่เห็นไหมกูรู้แล้วมีไก่แน่นอนเห็นไหมล่ะถ้าเกิดกูแบบว่ากูรู้สึกว่ามีไก่ก็คือมีไก่เห็นไหมเฮียไก่ร้องเลยไอ้สัตว์มาเรียกคุณนะไก่ที่กูไก่นี่ไงพี่ก็มาหาพี่ดูตัวก่อนดูตัวเฮ้ยเฮียบอยชอบแกล้งกูดูตัวไอ้โคบอยชอบแกล้งไอ้เหี้ยโคบอยมันจะกลับบ้านมันชอบแกล้งโคบอยอะแกล้งเหี้ยแล้วมันจะกลับบ้านมันไม่เห็นไหมเนี่ยมันไม่กลับหรอกกูไปแกล้งอะไรมึงตรงไหนเหี้ยขาคืออ่อนนะเดี๋ยวมึงคุยกันแล้วบินได้ด้วยไหมล่ะแล้วไอ้หมอสุรินทร์ก็บอกไม่มีเหี้ยอะไรรั่วอยู่ขนาดนี้ผมดูออกเลยมีไก่เซนพิเศษเขานะนี่ต้องเข้ามานี่คือองค์พระเขาจะออกโคบอยพี่ต้องเนี่ยอยู่กับผมได้เพราะว่าดูแลเรื่องไก่นะที่รักกันอ่ะจริงๆเออมันดูแพงอ่ะดูหนอกถ้าเกิดหมอจะมาถ่าย MV เนี่ยนะหมอขึ้นไปขี่บนหลังเขาได้ไหมถ้าหมอไม่กลัวตายก็ได้ครับหมอแล้วหมอเข้าไปยืนข้างในได้ไหมไม่คือความเราต้องไปถามนิกกี้ให้ได้ว่าทำไมนิกกี้กลัวไก่โอ้ยฮาแล้วหมอคิดดูนะถ้าเกิดว่าไก่ขึ้นวิ่งขึ้นบนวิ่งข้างหนึ่งข้างหนึ่งวิ่งมาไอ้นิกกี้อยู่ตรงกลางไก่ก็โดดลงน้ำตามนิกกี้ไปเรามาแข่งว่ายน้ำกันจากนี่มานี่ไหมไม่ใช่วันนี้นะวันไหนที่คิดไม่ออกอ่ะยอดไม่ขึ้นยอดไม่ขึ้นไงวันไหนยอดจะขึ้นดิถ้าพวกมึงคิดไม่ออกพวกมึงก็ไปที่ถามหมอสุนินแล้วกันคุณรู้เปล่าว่าทำไมผมชอบมาเดินมาตรงนี้เพราะอะไรคุณดูบ้านผมดูสวยมากจากตรงนี้ใช่แล้วไงเห็นไหมล่ะเหมือนฝรั่งเศสไหมลองไปดูนู่นใครยิงได้เพราะว่าบ้านของหมอต้องเป็นบ้านที่แบบว่าคนในชุมชนไม่ต้องมีการพูดถึงว่าแบบว่าไอ้คฤหาสน์หลังนั้นอะของใครวะใครวะอะไรเขารู้หมดไอ้โดมสูงๆอันนั้นน่ะของใครวะอยากรู้ว่าไอ้โดมนั้นมีไว้ทำอะไรหมอโดมนั่นเหรอเออไม่ได้เก็บของมันเป็นโดมมันคลาสสิกของมันเออเท่นะผมนี่ต้องถามคนนี้มานี่พี่คนนี้เป็นคนที่ทำงานจริงๆในชุมชนนี้พี่ลองเล่าให้ฟังซิว่าผมไม่รู้นะว่าผมกับเอาเป็นว่ามาดานทำอะไรบ้างให้กับครับชุมชนละแรกในชุมชนเนี่ยให้ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะมีก่อนโควิดเลยก็จะมีแจกบนให้ทุกซอยเนี่ยผมจะแจกให้ทุกซอยทั่วถึงกันหมดคุณหมอให้มาที150ชุด200ชุดเนี่ยผมตะเวนแจกก็มีทีมงานของผมชมรมกีฬาก็เดินช่วยแจกกันด้วยเนี่ยฮะก็ขนาดช่วงโควิดผมไม่มีตังค์นะแล้วช่วงโควิดนี่คุณหมอก็ยังแจกให้ตลอดพี่ๆนะผมทำเหมือนเฉพาะในชุมชนเนี่ยมีหมอสุนินคนเดียวเลยไหมที่ทำอยู่อย่างเงี้ยในชุมชนเนี่ยก็มีหลักๆก็คุณหมอสุนินแหละแล้วก็ทางพวกทีมงานพวกมูลนิธิพวกอะไรก็จะมาช่วยช่วงโควิดก็จะมีช่วยทยอยเข้ามาช่วยกันเยอะๆลำบากคนในชุมชนไหมที่เขาปาร์ตี้ลำบากเออปาร์ตี้มาแบบคนในชุมชนมาจัดการดูแลเรื่องรถเข้าออกให้พวกผมหมดลำบากไหมลำบากกันแบบเยอะมากรถติดไหมในชุมชนอะเปลี่ยนเรื่องก็จะพาโกบอยไปต่อนะครับไปไหนครับคุณหมอเคที่อยู่บ้านไหมเคที่อยู่บ้านครับเดี๋ยวเจอเคที่วันที่25รถผมอะผมพยายามเร่งให้ทันไม่ทันเคที่อยู่ไม่ทันเซ็งเลยหมอพอดผมไปซ่อมไม่เป็นไรคุณได้คุณต้องนั่งไงคุณต้องขับไงคุณก็นั่งหลังนั่งคุยกับเคที่คุณเอารถสปอร์ตผมไปดิเออได้ไหมหมอได้ไหมได้ดิทำไมยังไม่ได้ยืมมารถพ่อตามาขับเลยรถพ่อตาเลยคำไม่โย่เนี่ยอันนี้คือตอนแรกเนี่ยคือหมอคิดว่ามันต้องเป็นคาแรคเตอร์ไหมโย่หมอคิดว่าต้องเป็นคาแรคเตอร์ไหมโย่หรือว่าเราชอบพูดเองโย่คือนิกกี้
ผมเกิดได้เพราะคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมเปลี่ยนไปคุณเหมือนพระเจ้าที่เดินเข้ามาในบ้านผมนี่เนี่ยหมอจริงไม่ได้โกหกไม่ได้ตอแหลไม่ได้อยากจะได้วิวไม่ได้อยากจะให้มันมาถ่ายบ่อยๆนะคือนิกกี้เนี่ยเปรียบเสมือนพระเจ้าที่เดินเข้ามาในบ้านคุณหมอสุนินแล้วมาช่วยเหลือครอบครัวคุณหมอสุนินให้มีเงินส่งให้ลูกไปเรียนเมืองนอกแล้วมีเงินมีเกินกินข้าวผมเคยถามพี่ปูเจ้าวันหนึ่งนะว่าถ้าเราสองคนต้องกินข้าวกับน้ำพริกเราจะอยู่ได้ไหมพี่ปูเจ้าบอกว่าอยู่ได้ผมเลยตัดสินใจที่จะทำเพลงน้ำพริกอ๋อหรอเลยน้ำพริกไม่แต่ว่าหมอครับก็น่ารักกับเราคือจริงๆวันนี้ก็บอยผมบอกก้อยแล้วว่าจริงๆวันนี้ต้องไปกินข้าวดูหนังกับก้อยเพราะว่าเป็นวันว่างวันนาทีก้อยผมจะว่างตรงกันแต่ผมบอกก้อยว่าถ้าหมอสุรินบอกว่าต้องมาแจกของอ่ะผมก็ต้องมาอ๋อเหรอครับก้อยก็บอกว่ามาเลยเต็มที่เลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับขอบังเนียนเข้ามานะโอ้แม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่แม่พอดีจะมาขอโทษเรื่องปาร์ตี้คืนก่อนนะครับแม่ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยด้วยฉันเอาเสียงได้จริงวันนี้หมอเอาหม้อหุงข้าวมาให้นะหม้อหุงข้าวมาไม่ใช่พอดีคือพวกเราทั้ง3คนช่วยกันออกเงินแล้วก็เอามาให้นะครับอันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะก็เป็นพวกเราทั้งทีมงานอันนี้ก็นิกกี้ดาราดังนะครับนิกกี้ครับแล้วก็โกบอยก็ดาราดังนะฮะครับดาราครับหมอสุนินก็โยนะฮะครับมีอะไรก็ติดขัดอะไรก็คุยกันได้นะบอกกันได้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีมากดีมากบ้านนี้นะส่วนใหญ่คนในชุมชนนี้นับถือศาสนาอิสลามหมดเลยนะอิสลามหมดเลยฮะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หมอ890แล้วป่ะโอ้ยผมว่า100เกือบ 100% มั้งเนี่ยนะผมบอกว่าโอเคนะคือแบบว่าอยู่ชุมชนแล้วมันจะเข้มแข็งนิกี้แล้วหมอเนี่ยเค้าเข้าใจทําเพราะว่า1เค้าจะได้เป็นรั้วกําแพงหมอเปิดประตูบ้านนอนได้เออเปิดเพราะว่าคนที่รักเค้าคนที่นี่เค้าดูแลหมดอ๋อดีกว่าแบบว่ามหาเศรษฐีแล้วไม่สนใจไม่สนใจคนเออแล้วดูดิอยู่ใกล้บ้านเอานี่เอามวลชนเนี่ยก็คือไม่มีใครกล้ามาทําอะไรบ้านหมอไม่มีใครหมอคือตอนนั้นกูคิดจะมาขี้หน้าบ้านหมอก็ทําไม่ได้ก็โลกมนุษย์เข้ามากันเยอะแยะเลยเด็กๆจะมาถ่ายคลิปครั้งสุดท้ายมั้ยมารวมกันมั้ยมาโย่หน่อยนะโย่หน่อยเด็กๆมายืนกันโย่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 ใครรักพี่นิกกี้บอกรักนิกกี้เดี๋ยวลูกสวัสดีครับโย่โย่โย่ใครรักพี่ก้อยบอกรักพี่ก้อยใครเกลียดพี่โกบอยบอกเกลียดโกบอยโอเคนะสร้างมวลชนกูอีกแล้วก็จริงๆวันนี้ยินดีมากๆนะครับที่หมอสุนินเนี่ยชวนผมกับโกบอยนะครับมามอบหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็แจกของให้กับใช่พี่น้องที่ชุมชนสลามัดซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมที่อยู่หน้าบ้านหมอสุนินเพราะว่าสำหรับช่องนิกกี้นัชชัดแล้วก็ช่องโกบอยคาถ้าหมอสุนินพูดอะไรแล้วเราทำได้เนี่ยเราทำอยู่แล้วเราจะรีบมาทันทีเรามาอยู่แล้วเราจะรีบมาทันทีครับทนความน่ารักของหมอไม่ไหวโอ้ยและใจดีด้วยถือว่าดีใจนะครับที่มีหมอสุนินเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรใช่ๆที่ดีต่อกันนี่คุณนิกกี้ก็บอกเลยว่าเราอ่ะจัดรายการกันชื่อรายการอะไรนะครับตอนแรกอยากทำรายการมันมีคนมาเขียนบอกว่าโอ้โห3คนนี้อยู่ด้วยกันสนุกมากเลยใช่ผมก็ดีก็เลยอยากทำรายการคิดเองว่าชื่อ3ก๊งเพราะมันมี3ก๊กคุณรู้สึกว่าเอออยู่ด้วยกันแล้วมันแบบว่าสนุกสนานดีอะไรเงี้ยเอาเลยสามเลยแล้วเทปแรกนี้เราจะไปที่อินเดียเปิดเทปแรกเอาไหมล่ะอยากไปตะลุยอินเดียตะลุยอินเดียกันได้โอเคถ้าเกิด FC ว่าดีเราก็จะทำไปตะลุยอินเดียก่อนเลยครับ3ก๊งนะได้เลยครับคุณหมอสนันจะพาไปเลยครับก็ขอฝากนะครับคุณหมอสุนินช่องซุปเปอร์ด็อกเกียวนะครับแล้วก็ช่องปาเพลงของคุณหมอสุนินก็ปาร์ตี้อินแบงคอกครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเพลงไทยจะออกแล้วนะครับชื่อเพลงน้ำพริกเย้ yeah! กับเพลงเชียงรายซุปเปอร์ด็อกเย้แล้วก็อย่าลืมนะครับ FC ขาอื่นนะครับถ้ารักหมอสุนินนะครับพวกเราต้องตามไปกดซับหมอสุนินด้วยเย้ yeah! แล้วไปคอมเมนต์บอกว่ามาจากช่องนิกกี้นัชชัดเย้จำนวนกี่ซับนะครับไปกดอันซับโกบอยแล้วมาซับหมอสุนิน yeah! เดี๋ยวมึงจะเยอะทำไมล่ะอันซับกูเออจะหายหมดขอบคุณมากขอบคุณหมอสุนินมากน่ารักแล้ววันนี้ผมว่าอบอุ่นนี่นะอบอุ่นน่ารักมากอบอุ่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกเรื่อยๆเพราะเดี๋ยววันที่25เนี่ยหมอสุนินก็ให้น้องเคที่มาขึ้นรถเชโลมาก็คราวนี้รู้เรื่องแล้วก็พูดเลยให้ยืมรถด้วยนะ
พอดผมมาตอนนี้เกียร์เสียเกียร์พังผมไม่ได้ใช้ถ่ายชัยโลมามา 2-3 เดือนแล้วขอยืมรถพอดที่พี่ปูจ้าซื้อให้ป้ายแดงรับน้องเคที่ได้ไหมฮะได้เลยครับส่วนรถที่เสียถ้าซ่อมไม่หายซ่อมไม่ขาดโทรหาหมอสุดินเดี๋ยวผมจะจัดการส่งไปที่ทาร์เก็ตค่าเขาทำให้เรื่องจบทันทีเย้แล้วถ้าเกิดฟอมหายแต่ไม่มีเงินมายืมเงินได้ไหมได้ค่ะได้เลยไม่ต้องยืมเอาให้เลยเย้เลขที่บัญชีมาสดเลยสดเดี๋ยวเลขทำหมอได้ครับลาลาต่อครับผมสวัสดีครับถ้าพูดถึงความรู้สึกหน่อยก็บอยที่ช่วยหมอสุนินครับนะครับซื้อหม้อหุงข้าวนะครับไปมอบให้กับชุมชนสลัมมัดครับผมเป็นยังไงบ้างคุณบอยก็ความภาคภูมิใจนะหมอสุนินเป็นคนที่จิตใจดีนะครับเป็นคนน่ารักคนนึงเลยจริงๆอะเทปเนี้ยเรื่องของเรื่องนะครับคุณนิกกี้เนี่ยไปบุ่มบามคือเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็เลยไปช่วยก็บอกหมอเอางี้ละกันคนละครึ่งคือเอางี้ดีกว่าเป็นการรวมกันระหว่างหมอสุนินกับบริษัทเราที่ในฉัตรแล้วก็โกบอยคัตครับนะครับสามคนก็กลายเป็นการทำบุญในครั้งนี้ตกใจนิดนึงครับหมอสุนินดูภาพแกมันดูแบบไฮโซไม่คิดว่าแกจะลงมาช่วยเหลือคนภาพลักษณ์เนี่ยเขาดูแบบว่าเว่อร์ดูใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับเอฟซีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ของเขานะใช่ครับถ้าหลังกล้องไม่มีการถ่ายนะครับหมอสุนินเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากพูดเนี่ยพูดเพราะนะใจบุญแต่ว่ารู้จักกับหมอสุนินก็ดีเนี่ยเพราะใช่เพราะจริงๆเนี่ยปีที่ผ่านมา FC ขอโทษนะปีนี้เนี่ยผมทำบุญเยอะกว่าทุกปีนะ โอบอยรู้ไหมว่าแม้แต่หมาผ่าตัดผมกับน้องก้อยเนี่ยก็โอนเงินไปแล้วก็ทำเป็นชื่อไนล่า FC ช่วยบอกผมหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยอยากช่วย FC ช่องเราถ้าคือแบบว่าผมคุยกับก้อยแล้วว่าเราเนี่ยมีวันนี้ได้ก็เพราะ FC ขาหื่นงั้นถ้าเกิดเราช่วยได้เนี่ยเราขอช่วย FC ขาหื่นในเพจของเราหน่อยนะครับว่าถ้าเกิด FC มีเรื่องอะไรอยากช่วยเหลือเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยทำกล่องยังชีพไปเป็นไงบ้างครับไอ้นี่สะเทือนใจนะสะเทือนใจพูดตามตรงนะเพราะว่ามีบางกล่องเนี่ยส่งกลับมาที่คอนโดแล้วพอไปเช็คเนี่ยช่วยเขาไม่ทันนะเกิดอะไรขึ้นเขาเสียชีวิตนะตายเลยเหรอไอ้ที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนี่น้องสี่กล่องก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือจะแสดงความเสียใจด้วยนะครับคือเขาก็ขาดจริงๆอะแล้วก็ช่วยเขาอะแต่ว่าเราก็ช่วยเขาไม่ทันอะปีที่ผ่านมามันมีทั้งดีทั้งร้ายเอาเรื่องร้ายก่อนก็คือเรื่องของไม่ว่าโกบอยเมื่อกลางปีที่ผ่านมาแล้วก็นิกกี้โกบอยก็โดนไปเรื่องของเฟอร์รารี่ส่วนคุณนิกกี้ก็โดนเรื่องของช่วยน้องเรื่องของคุณเมาส์มันเป็นกรรมที่เราต้องชดใช้ใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยในเมื่อเราทำบุญแล้วแล้วทำไมเราถึงโดนโกงเนี่ยผมแยกกันนะแยกกันบุญส่วนบุญครับกรรมส่วนกรรมใช่ขอให้เราโดนโกงหรือว่าอะไรก็ตามปีหน้าผมกับโกบอยคัทเราก็จะทำดีต่อไปแต่ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าปีนี้มันก็เป็นปีที่ดีของนิกกี้เหมือนกันในเรื่องของการที่แอดไวซ์ต่อสัญญาคุณนี่นะผมนะครับรักนะครับบริษัทแอดไวซ์มากขอบคุณครับแอดไวซ์นะครับจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวผมเคยคุยกับลูกค้านะพี่ทำไมพี่ถึงเลือกผมเป็นแบบพรีเซนเตอร์หรือว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแอดไวซ์เขาบอกว่าผมเนี่ยดูลุคก็คือแบบง่ายๆเข้าถึงง่ายเฟรนลี่แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องชมอ่ะด่าก็ได้เพราะ FC เนี่ยเจอผมเนี่ยรู้สึกว่าสนิทกันเหมือนแบรนด์แอดไวซ์นะครับเพราะว่าแบรนด์แอดไวซ์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เอาลูกค้าเป็นหลักใช่เขาไม่ต้องการคำชมจากลูกค้านะไม่เลยแต่ว่าต้องการรู้ว่าลูกค้าเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยปรับปรุงส่วนไหนแล้วเพราะอะไร FC นะครับคุณถ้าอยากถ่ายรูปกับนายน้อยนะคุณไปที่แอดไวซ์ไปถ่ายกับป้ายนายน้อยและแท็กมาที่เพจนิกกี้นะครับผมอยากดูว่าใครที่ถ่ายแล้วยอดไลค์เยอะที่สุดเดี๋ยวผมจะมีของรางวัลส่งไปให้ถึงเดี๋ยวขอโน้ตบุ๊กกับลูกค้าแอดไว้ให้แต่ข้อแม้กติกาคุณนะคะต้องถ่ายรูปกับน้อยน้อยผมนะติดป้ายแอดไว้แล้วบอกด้วยแอดไว้สาขาอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็แท็กไปที่แอดไว้แล้วก็แท็กที่เพจนิกกี้แล้วใครได้ไลค์เยอะสุดนะครับเดี๋ยวเราเอาโน้ตบุ๊กไปมอบไปถึงที่เลยมึงปากดีอีกแล้วนะมึงเอาจริงแล้วนะนี่ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกค้าใจดีอยู่แล้วอันนี้นะกติกานะเริ่มเลยตั้งแต่วันนี้เอาเลยนี่คิดเองเลยขอสองเดือนสิ้นสุดเดือนกุมภานี่แต่ว่าไปอุดหนุนเขาด้วยนะนี่จะไปอุดหนุนด้วยนะปีใหม่เนี่ยใครอยากได้สินค้าไอทีนะครับซื้อเอามาใช้เองหรือซื้อมอบไปกับใครก็ตามขอฝากนะครับแอดไวซ์นะครับแหล่งรวมไอทีนะครับหรือว่าแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวด้วยครับผมนะครับมีหลายสาขานะเอฟซีนะครับไปแล้วนะครับอย่าลืมถ่ายรูปด้วยนะแล้วแท็กมาที่นายน้อยด้วยเลยแล้วก็โปรเจกต์กับหมอสุนินไม่ต้องห่วงปีหน้ามีอีกเพิ่มผมคุยกับโกเบอร์กับหมอสุนินแล้วนะครับเราจะไปอินเดียด้วยกันนี่ไปเที่ยวผับที่ว่าคืนละล้านหมอสุนินเขาบอกว่าเขาจะพาไปแบบว่าปาร์ตี้แบบคนรวยอินเดียว่าเขาเที่ยวกันยังไงแล้วก็บอกเขาถ้าชอบใจเนี่ยอย่างชอบนิกกี้เนี่ยเอาโรเล็กซ์ซื้อให้ใจเลยทำพูดไปเรื่อยรู้จริงป่ะไม่รู้ว่าถ้าเกิดรักมาลั่นๆแล้วกูบอกอะไรหมอสุนินกูจะต่อยแม่งให้เดซาก็ยืนยันแล้วนะต่อยแล้วยืนยันแล้วนะช่วงนี้ลดเริ่มลดแล้วอ่ะคลิปนี้ใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครับขอบคุณ FC มากๆนะครับขอบคุณแอดไวด้วยนะครับขอบคุณนะครับแอดไวครับสวัสดีครับขอบคุณครับ